วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่10กรกฎาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบเปิดที่ราคา46บาท26สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น11สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ราคา47บาท43สตางค์ปรับตัวลดลง2สตางค์นะคะน้ำยางสดณโรงงานราคา43บาท40สตางค์ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100% เปิดที่ราคา41บาท48สตางค์ปรับตัวลดลง7สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.190 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.013 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.04% นะคะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะ